รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Kenwood The All In Oneอะไรกำลังเพ้ออยู่คุณผู้ชมมาแล้วทักคุณผู้ชมก่อนจะขับรถทักคุณผู้ชมก่อนสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมครับกับรายการ Talk of the Sound ทุกวันเสาร์เที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งครับรายการที่มีสาระแต่ดำเนินรายการโดยพิธีกรไร้สาระทั้งสองคนครับผมดีเจพีสามสลึงครับค่ะแล้วก็ป้าแป้งปราณยาเปลี่ยนเพียงขาดแต่ว่าแต่เสียงจะขาดทำไมจะต้องแต่งตัวเยอะขนาดนี้ก็วันนี้ดอกแป้งบอกว่าพี่จะได้เจอกับรถในฝันของพี่ก็ต้องแต่งองค์ทรงเต็มแบบนี้สิน้องจ๊ะขนาดนิยบีดาราในฝันของพี่ไม่เคยเจอตัวจริงเขาแต่พี่ก็คลั่งใครเขาแต่นี่รถในฝันของพี่ฟอร์ดมัสแตงพี่จะได้เจอตัวจริงแล้วสุดยอดเราต้องแต่งขนาดนี้เลยเหรอเอ้าโอ้ยถ้าเกิดให้ใส่หมวกกันน็อกออกรายการได้พี่ใส่แล้วเนี่ยจริงเหรอจริงจัดเต็มครับแล้วไหนฟอร์ดมัสแตงที่พี่จะได้ไปขับอ่ะนี่ไงฟอร์ดมัสแตงนี่ไงไหนอันนี้น่ะยืนอยู่ตั้งนานเราไม่เห็นหรอเนี่ยอะไรฟอร์ดแล้วนี่แหละแปลงหลวมมาแล้วนะถูกมันเหรอรวมเป็นฟอร์ดมัสแตงฟอร์ดแปลงมัสฟอร์ดมัสแตงทำไมต้องร้องจิตใจกันอย่างนี้คันเนี้ยมันบอกกับรถสปอร์ตมันต้องสองประตูไม่มีประตูสองประตูจบไหมถูกเล่นฟอร์ดมัสแตงไงโอ้พวกคุณเท่ซะไม่มีแต่งลูกเดียวเปลี่ยนเป็นล้านเลยกูจะตายซุปเปอร์คาร์ไอ้ซุปเปอร์คาร์ไก่เป็นไงบ้างเราพวกคุณ6สปีด2 2ฟิวฟิวแม่ทะเบียนตองซะด้วยนี่นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในที่เขาเรียกว่าสถานที่ปฏิบัติการนะครับเรียกว่าห้องลับนะครับห้องทดลองของ UDC หรืออุดมชัยคาร์ดิโอนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณเบนก่อนเลยทักทายแขกรับเชิญกันนิดนึงนี่พี่ทีทำอะไรเนี่ยดูหนังสือนี่ไงนี่สารสุดฮอตซาวด์ดูครับนี่ดูโฆษณาของฟอร์คอลอยู่เดี๋ยวนี้เลยนี่ดูผลงานของ UDC นี่ผัดจริงๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากบริษัทชอช้างภาพยนตร์นี่ CH Media ผมคนไทยเดี๋ยวครับจากหน้าแก่แล้วโบราณแล้วยังเอาอีกเหรอสกุลนี่เขาไม่ได้เก็บทุกเล่มเก็บหน้าไหนหน้ากลางเฉยมากปัจจุบันเขาเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์เขาอยู่ในมือถือแล้วนี่มันใหญ่แค่หน้าก็แก่สมองก็เอาดูดิเลยเขามีพิตตี้ด้วยนี่เขามีรูปพิตตี้อยู่ในนี้ด้วยเอางี้ค่ะวันนี้ค่ะไหนๆก็มาบุกที่ UDC อุดมชัยคาร์ดิโอแล้วใช่จริงๆแล้วอ่ะพวกเราจะมาเที่ยวเวสเกตแต่ที่จอดรถเต็มเลยเลยมาจอดแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับตั้งใจมาโหหยอกเล่นนะฮะพี่เบนซ์ครับกล้าไปเรียกเขาว่าพี่อ่ะเขาให้ความเคารพกรุณาเกรงใจเขาและเส้นบนหน้าเขาและกรุณาให้เกียรติรอยเส้นตีนกาบนหน้าเองด้วยเฮ้ยเบนซ์เนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าผมปีนเกลียวอีกคือเราให้ความนับถือด้วยความที่เขาเป็นระดับผู้บริหารสูงลิ่วพี่เบนครับคือ UDC เนี่ยเขามีห้องรับแขกอย่างดีห้องเทปเสียงหลักล้านพี่ให้ผมรายการผมมานั่งทำอะไรดีมาดูไงครับว่าการทำงานของรถมันเป็นยังไงก่อนติดตั้งคืออะไรต้องบอกให้ผู้ชมก่อนนะฮะด้วยจริตการของพิตตี้หมดอายุนะครับคือตอนนี้มอเตอร์โชว์หรือมอเตอร์เอ็กโปเนี่ยน้องแป้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปยืนที่นั่นแล้วเพราะว่าเป็นร้อยหวายตึงนะครับแล้วก็
ไม่สามารถจะยืนงานมอเตอร์โชว์นานๆได้ก็เลยต้องมาหาจ็อบที่จะทำหลังจากเป็นพิตตี้ปลดเกษียณครับเพียรู้ไหมว่าไอ้ช่างเนี่ยเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่ช่างเครื่องเสียงเนี่ยเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่พี่จบปริญญาตรีสตาร์ท16,800ขอโทษช่างเงินเดือนสูงสุดที่นี่เท่าไหร่โอ้อย่าบอกเลยดีกว่าเห็นไหมอย่าบอกว่าสูงกว่าผมนะโอ้โหบางร้านเครื่องเสียงดังๆนี่คือแบบหนูบอกแม่แล้วจบป.4ให้หนูออกมาเลยเครื่องนี้ต้องทำยังไงคะนี่คือเราเรียกว่าพินล่าครับพินล่าพินล่าจะเป็นเสา A เครื่องในรถเราที่ใส่ลำโพง3ทางหรือ2ทางก็ได้ครับต้องบอกแป้งก่อนนะที่เขาเรียกเสา A คือเสาคู่แรกเขาเรียกเสา A เสาที่เป็นเลี้ยวอ่ะเขาเรียกเสา B เสาที่2แล้วถ้ารถหนูมี3มีเป็นแบบเป็นพวกคันยาวๆใหญ่ๆรถตู้เงี้ยก็นับตามเสาไปเรื่อยทำไมไม่นับกอไก่ขอไข่ขอขวดงองอะไรเงี้ยรถเมืองนอกโอ้ยขอสอยัดปากทีได้ไหมอันนี้เรามีเพื่ออะไรคะอันนี้คือจะเป็นการสร้างตำแหน่งของเสียงครับเวทีเสียงอ๋อที่แป้งเห็นที่รถซาวด์รับเชิญเราใช่ไหมที่เป็นมัสแตงนะครับมัสแตงแห่งความช้ำใจเนี่ยนะที่อยู่ตรงด้านหน้าถูกไหมคะอ๋อคันนี้ก็ใส่เหมือนกันถูกไหมถูกต้องครับของเดิมจากโรงงานมันจะมาอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไหนครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ข้างในของแดชบอร์ดของรถหรือไม่ก็คอนเนอร์ตรงแผงประตูเอาง่ายๆเลยก็คือสรุปจากภาษาอังกฤษของเบนซ์เพื่อให้ท่านผู้ชมที่เรียนป.6ตกป.4เข้าใจก็คือปกติเดิมๆเนี่ยมันจะอยู่ข้างแผงประตูอันนึงกับที่บริเวณหน้ากระจกอันนึงแล้วสรุปคืออันนี้แป้งจะต้องมานั่งทำเฮ้ยอยู่ดีนะแป้งเฮ้ยเขาบอกในรายการมาว่าห้ามโป๊เก็บเลยครับผมคุณผู้ชมครับโป๊เต็มเสาเลยครับเนี่ยนี่มันสีโป๊ใบเตยเคยแต่งเพลงให้ช่างเครื่องเสียงด้วยนะมุกแกเยอะมากเลยเออกับโป๊ว่าอ่ะแป้งต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนอ่ะก็ขึ้นจากโครงสร้างครับของกริลของตัวทวิตเตอร์กับมิดเลนส์ก่อนครับจะพูดถึงคอนเซปต์เฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่คอนเซปต์ของรถคันนี้ครับผมในเมื่อมันเป็นรถสปอร์ตแล้วลำโพงหรูๆแบบยูโทเปียแล้วเราวางคอนเซปต์มันยังไงในการจัดวางก็ทางที่คันนี้ค่อนข้างที่จะยากเพราะพื้นที่มันน้อยและอุปกรณ์เราใส่เข้าไปค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าเราก็ยังคงตามสไตล์ของ UDC ครับคือเรียบและหรูเอาไว้แต่ท้ายเสียงดังอลังการเลยนะแล้วคืองานสวยมากใช่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูอีกดีกว่าว่าแล้วพอมาเป็นมัสแตงคันนี้เขาใส่เครื่องเสียงลงไปจะต้องเนี๊ยบขนาดไหนช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันแน่ Can put the all in one สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาที่จังหวัดนครปฐมครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่กลุ่มลูกค้าหลังไมค์มาค่อนข้างเยอะมากๆแล้วแน่นอนนะครับในส่วนของนครปฐมไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้นะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตนิดนึงครับเฮียแก๊ปช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆนิดนึงครับผมแก๊ปจากร้านดาววิถีประดับยนต์นะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมแถวมหาลัยศิลปากรเขตพระราชวังสนามจันทร์ครับช่วยเล่าความเป็นมาเป็นไปของร้านให้นิดนึงได้ไหมครับเริ่มต้นที่รุ่นของคุณพ่อก็ทำมา30กว่าปี30กว่าปีแล้วใช่ครับทำมา30กว่าปีก็ถือว่าเป็นร้านแรกๆนะครับในจังหวัดนครปฐมมีเคล็ดลับอะไรไหมครับที่ลูกค้าไม่ไปไหนเลยเราเน้นเรื่องการบริการอยู่แล้วนะครับทั้งหน้าร้านทั้งหลังการขายนะครับก็ต้องมีการบริการที่ดีทีนี้ในส่วนของเคนวูดครับผมอยากรู้ว่าทำไมเฮกแกปถึงตัดสินใจร่วมเดินมากับเคนวูดมาสักระยะนึงแล้วเนาะถ้าเรามั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์มันดีเราก็มั่นใจในการขายเอาสิ่งดีๆให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าเราแต่มีสินค้าตัวหนึ่งซึ่งเป็นซีรีส์พิเศษที่ผมเอาเข้ามาก็คือ Power Amp ที่เป็น Excellon Series นะครับหลังจากที่ Hear Gap ได้ลองเอาเข้ามาทำตลาดดูเนี่ย Hear Gap รู้สึกยังไงบ้างครับแอมรุ่นนี้ผมก็ได้เทียบกับหลายๆผลิตภัณฑ์หลายๆตัวหลายๆยี่ห้อนะครับซึ่งในราคาประมาณนี้ผมถือว่า Kenwood สามารถสู้ได้เพราะตอนนี้ผู้บริโภคไม่ต้องการที่จะดัดแปลงอะไรมากมายนะครับแต่เขาต้องการให้เสียงดีโดยที่สภาพรถเขาเนี่ยอยู่คงเดิมที่สุดนะครับครับแล้วหลังจากที่ติดตั้งให้ลูกค้าไปแล้วครับมีการชื่นชมอะไรจากลูกค้าที่เลือกตัว M Excellon ตัวนี้ไปบ้างไหมครับทั้งเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับก็ลูกค้าก็พอใจในคุณภาพเสียงของ M นะครับครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอยากให้เฮียแก๊ปฝากร้านนิดนึงก็เป็นช่องทางการติดต่อที่ร้านแล้วกันนะครับก็อย่างแรกก็ Facebook ดาววิถีประดับยนต์นะครับแล้วก็YouTube Channel นะครับก็ดาววิถีประดับยนต์เหมือนกันก็วันนี้นะครับต้องบอกว่าก่อนจะจากกันหรือเราทิ้งไว้อีกหนึ่งรายการก็คือว่าเดี๋ยวเทปหน้านะครับผมจะพาไปดูในส่วนของลูกค้า
ของทางร้านดาววิถีเนี่ยนะครับว่าติดตั้งผลิตภัณฑ์เคนบูดแล้วฝีมืองานติดตั้งหรือว่าฟิลลิ่งของลูกค้านี่เป็นยังไงบ้างนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของตัวช่องทางที่เราจะสื่อสารกันนะครับก็ในส่วนของเว็บไซต์ก็เป็น kenwoodcaudio.com นะครับเลือกประเทศไทยนะครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดสินค้าได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Facebook Fanpage นะครับก็ Kenwood Caudio Thailand นะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับเฮียแก๊ปครับขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเนื้อหาสาระของเราเยอะมากเลยนะครับอย่างที่เห็นบนโต๊ะพอจะเลิกพูดถ่ายเลยเดี๋ยวที่บนโต๊ะนะฮะเรามีเสาถึง2อันด้วยกันเสานี้เราจะถ่ายเป็นเสานี้ส่วนเสาหน้านะครับเราถ่ายอีกเสาหนึ่งสองเสาถามดีกว่าค่ะว่าเสาซ้ายเสาขวารถมัสแตงคันนี้พอมันเป็นรถเท่ระดับนี้รถแรงระดับเนี้ยครับ UDC วางคอนเซปต์งานเครื่องเสียงคอนเซปต์เสียงอะไรเงี้ยไว้เป็นยังไงบ้างลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้าเขาอยากได้เสียงที่สะอาดฟังง่ายทุกอย่างต้องได้มิติตามสไตล์ที่ต้องการพิธีกรหญิงผมขึ้นรถคันนี้ไม่ได้ละทำไมเสียงสกปรกคันนี้ขุ่นมัวโธ่เพราะคุณเสียงสะอาดสะอาดมากเพราะคุณสะอาดเพราะคุณบริสุทธิ์เพราะคุณไม่มีมลแล้วพอต้องวางเป็นมิติเสียงแบบนี้เราเลือกสินค้าอะไรลงไปบ้างก็เราจะเลือกแบรนด์ไฮเอนด์ครับจากทางโฟคอลโฟคอลนี่ใช้ตัวไหนบ้างคะของโฟคอลก็จะใช้เป็นรุ่น number 7ครับเป็นตัว Utopia นี่ไอ้นี้มีพอดีเลย number 7 Utopia Share ก็คือใส่ลงไปในนี้ใช่ครับ input สิ่งสถิตไปเรียบร้อยแล้วแล้วคือพอซื้ออันนี้แล้วพอเลยเหรอก็มันต้องมีหลายๆองค์ประกอบด้วยครับเป็นพวก processor amp หรือ head unit แล้วต้นกำเนิดเสียงคะเป็นอะไรในรถคันนี้ครับผมเลือกใช้เป็น Font Pioneer Font Pioneer ทำไมเลือกเป็น Pioneer ลงไปก็เรื่องของเสียงครับต้นกำเนิดของ Pioneer ตัวเนี้ย P90 เนี่ยค่อนข้างที่ออกมาเสียงดีP90 ซึ่งตัว P90 เนี่ยก็เป็นตัวไฮเอนด์ของ Pioneer นะคะเป็นฟอนต์ไทยไม่ค่อยเคยใช้แค่ P8 เองไม่ค่อยมีขายนะในประเทศเราต้องสั่งนำเข้าต้องสั่งนำใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ออกมาเป็นลำโพงทำไมลำโพงรุ่นนี้ถึงแพงเรื่องวัสดุครับของตัวทางโฟคอลเองเนี่ยเขาเลือกใช้วัสดุที่เป็นเบอร์ลิเลียมกินไม่ได้เหรอพี่นี่ก็เหมือนไอ้พวกไอ้ครีมอะไรเนี่ยจะได้สาระจากโฟคอลไหมว่าทำไมแพงอีกทีสิทุกเพลงก็ตัววัสดุครับของตัวลำโพงตัว Twitter ก็เป็นเบอร์ลิเลียมซึ่งให้เสียงทอดยาวที่ดีกว่าเป็นประกายที่ดีกว่านี่เขาบอกว่าไอ้ตัวนี้นะอย่าไปวางส่งเดชนะ Twitter แม่เหล็กมันอนุภาพสูงมากมันสามารถดูดเหล็กที่อยู่ใกล้เข้าไปอยู่หาตัวมันได้โดยที่แบบเรามองไม่เห็นนะตัวน้อยแล้วมันก็จะค่อยๆดูดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจริงเหรอคะต่อข้อเนี่ยเวลาคุณซื้อไปเนี่ยคุณต้องมีถุงมือสีขาวนะทำไมอ่ะที่ทำลำโพงมันเหมือนคนแบบต้องทะนุถนอมแต่ซื้อแชแนลเงี้ยเหรอต้องมีถุงมือจับไม่มีรอยนิ้วมือไม่งั้น DNA คุณนี่เข้าไปลำโพงนี่ชังเชิงนี่เขาไม่ให้พูดนะเวลาทำอ่ะทำไมอ่ะเกิดบอกส่งเครื่องมือให้แน่สายสารเข้าไปลำโพงฝรั่งเศสไม่ได้เสียงเรื่องเลยเสียงมาซิเพียนนะแล้วแอมอะค่ะแอมใช้ของอะไรแอมเราเลือกใช้เป็นแอมของทาง Harmotech ครับเป็นรุ่น M Series M Series โอ้ยเป็นรุ่นขายดีเป็นรุ่นตัวแทนสิงสวยมากนะตัวนี้ผมชอบจริงหรอใช่มันเวลาเปิดมันจะมีไฟสิงสวยมันเป็นยังไงสิงสวยสวยโอ้ยมันจะเปิดมันจะมีไฟเรืองๆแสงใช่ไหมใช่ครับตรงกลางนะฮะซับวูเฟอร์ค่ะซับวูเฟอร์เลือกเป็นโฟคอลเหมือนกันครับโฟคอลรุ่น E30 ครับคือซับเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรยังไงโดยเฉพาะของเราก็เราจะเรื่องของปริมาณของตู้ครับแล้วก็เรื่องการยึดความแข็งแรงของตู้มีแค่นี้เสียงคันนี้พออย่างที่บอกเลยอะก็มันมีหลายอย่างนี่สิ่งสำคัญเลยคือไขควงเปลี่ยนชีวิตไงคนจูนอย่างคุณเบนซ์ไงอ๋อลดเสียงดีต้องมีคนจูนดีๆด้วยผูกบวกกันที่นี่เนี๊ยบขนาดไหนในเรื่องของการจูนก็ค่อนข้างที่จะสำคัญมากเลยเวลาจูนเคยใช้แผ่นพวกญี่ปุ่น AV อะไรอย่างงี้มั้ยเวลาจูนก็ออกภาพและเสียงไม่ได้ใช่มั้ยอ๋อ490เล่นไม่ได้อ๋อเหรอเล่นได้แต่ CD เสียดายเสียดายยังไงบ้างอ่ะคะก็เราจะค่อนข้างจะต้องเรียกว่าพิถีพิถันเรื่องนี้เลยครับใส่ใจให้มากที่สุดเท่าที่รถแต่ละคันมันซิสเต็มมันมีให้ได้ถือว่านี่เป็นสิ่งที่ UDC นะครับใส่ใจแล้วก็ให้รายละเอียดกับเรื่องราวของเครื่องเสียงรถยนต์แบบนี้เลยทีเดียวนะฮะโอ้โหครับก็ถือว่าครบนะคะคุณผู้ชมนะได้รู้กันแล้วว่า Mustang คันนี้ใส่อะไรลงไปบ้างด้วยฝีมือขั้นเทพจาก UDC รถจากอเมริกานะฮะแต่เครื่องเสียงรถยนต์แล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างจากฝรั่งเศสนะฮะไม่ท้าต่อเจ็บแล้วนะเนี่ย
โอ้จะไม่ได้พดแดงเท่าไหร่จะปล่อยให้ใส่จนกว่าที่อาจารย์อนันต์แล้วพี่น้องจะพูดจบไปชมเขาในสตูดิโอกันดีกว่าค่ะน่าจะมีสาระกว่าไอ้แว่น2อันนี้ของพิธีกรดิฉันไปพบกับสารตายายประจำรายการเราเลยครับผมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับสัปดาห์นี้นะคะผู้ที่รักรถกระบะหรือว่าชื่นชอบในเรื่องของเสียงเพลงเนี่ยอาจจะกำลังมองหาระบบเสียงดีๆสักชุดไว้ใช้งานแต่ว่ามีข้อจำกัดที่ว่าการใช้สอยเดิมของรถเนี่ยยังสามารถใช้ได้คงเดิมวันนี้ที่มีอีกหนึ่งระบบคุณภาพเสียงนะคะที่ติดตั้งในรถ Mitsubishi Titan ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของความไพเราะแล้วก็การติดตั้งเนี่ยยังสามารถใช้งานได้คงเดิมด้วยและคันนี้จะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับ Head Unit นะคะรถคันนี้เราใช้ Head Unit เป็นของ Pioneer รุ่น Z5050DT ซึ่งจุดเด่นของ Head Unit รุ่นนี้เนี่ยคือเขาสามารถเล่นไฟระดับ High Res ได้ด้วยนะคะเชื่อมสัญญาณเข้า Preamp ของ Prism รุ่น PS5เพื่อประมวลเสียงคุณภาพให้ได้อย่างที่เราต้องการในส่วนของระบบเสียงเนี่ยเราติดตั้งเป็นระบบ Bi-Amp ตัวแรกเป็น Amp 4 Channel ใช้สำหรับขับลำโพงแยกชิ้นทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังสำหรับคันนี้เองนะคะคุณลูกค้าก็มีความประสงค์ที่ว่าต้องการให้คุณภาพเสียงเนี่ยดีทั้งในการฟังในรถแล้วก็ภายนอกรถด้วยทีมงานก็เลยได้ออกแบบติดตั้ง Twitter ชุดลำโพงไว้ในบริเวณที่หูช้างทางด้านหน้านะคะสำหรับตัว Midwoofer เองนะคะเราก็ได้ติดตั้งไว้ที่บานประตูแล้วก็เสริมความแข็งแรงโดยการใช้ตัว Spacer ที่ทำขึ้นมาใหม่ด้วยค่ะในส่วนของลำโพงชุดหลังนะคะแล้วก็ได้ติดตั้งในบริเวณบานแคปแล้วก็ตกแต่งเพิ่มความสวยงามโดยการใช้ไฟ LED ด้วยเพื่อให้ดูสอดคล้องกันทั้งลำโพงคู่หน้าแล้วก็คู่หลังค่ะสำหรับสัญญาณเสียงชุดหลังนะคะก็ป้อนเข้า Power Amp Class D ที่มีกำลังขับ 1,300 วัตต์สำหรับขับซับวูเฟอร์ขนาด10นิ้วทั้ง2ดอกนะคะซึ่งเราติดตั้งไว้ในบริเวณใต้เบาะคนนั่งทางด้านหลังนะคะออกแบบเป็นตู้พอร์ตแล้วก็เป็นตู้ที่ออกแบบมาให้มีปริมาตรเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดเสียงของตัวซับเนี่ยออกมาได้อย่างดีที่สุดได้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะเรายังได้มีการติดตั้งคาปาซิเตอร์ของ Digital Research ขนาด1ล้านไมโครฟาราดเพื่อเพิ่มแรงดันไฟให้คงที่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้การฟังเพลงเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะคุณผู้ชมและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งระบบที่จะสามารถสร้างความสุนทรีย์ให้คุณทั้งการฟังภายในรถแล้วก็ภายนอกรถและพร้อมที่จะสร้างความบันเทิงให้กับคุณไปในทุกๆการเดินทางหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อมาที่เรา Rocket Sound ปากซอยรัชดา36ได้ทุกๆวันเลยค่ะสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขเพื่อคนที่คุณรักด้วยเสียงเพลงจากรถของคุณครับกลับเข้ามาสู่ช่วงของสาระโดยพิธีกรที่มีสาระนะครับอย่างเราสองคนนะครับผมกับอาจารย์อนันต์นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของสาระความรู้กันนะครับวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากครับในตอนนี้เราจะเทปที่แล้วมีแฟนรายการพูดถึงอยากให้อาจารย์สอนวิธีการปรับแต่งเรื่องของแอมคัสดีซึ่งมันมีปุ่มต่างๆมากมายนะครับเราก็อธิบายไปโดยละเอียดละในเทปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการปรับแต่งอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือปรีแอมครับปรีแอมเป็นอุปกรณ์ที่นักเล่นปัจจุบันยังเล่นกันเยอะนะโดยเฉพาะในกลุ่มพวก SPL หรือพวกเล่นกลางแจ้งเนี่ยเกือบจะทุกคันเลยใส่ปรีแอมกันหมดเลยเพราะนั้นคำถามติดประดังเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องว่าอาจารย์ครับไอ้ปุ่มต่างๆมันปรีแอมเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรมันปรับไปแล้วเกิดอะไรขึ้นวันนี้เลยอาจารย์ก็เลยเอาละยกตัวอย่างเอาปุ่มต่างๆเท่าที่จำได้บนปรีแอมทั้งหมดมันเยอะมากนะครับปรีแอมเป็นอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งที่ปกติหน้าที่มันคือทำการขยายสัญญาณจากฟอนต์ให้แรงขึ้นอย่างเช่นฟอนต์มา2โวลต์ผ่านปรีออกเป็น7โวลต์หรือ9โวลต์นะครับอันนั้นคือเรื่องของหน้าที่ละอ่ะปุ่มแรกก่อนจะเป็นปุ่มเล็กๆทำใช้ในการกดให้มันกดให้ยุบหรือปล่อยเด้งขึ้นมาปุ่มนี้คือปุ่มเลือกสัญญาณ input ให้เป็น CD หรือ AUX อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นะครับครับที่ปรีแอมจะมีหลังเครื่องจะมีสายให้เราเสียบสัญญาณจากฟอนต์มาจะมีช่อง CD AUX นี่คือช่องสัญญาณขาเข้าตัวนี้คือตัวเลือกว่าเราจะเข้าช่อง CD หรือเข้าช่อง AUX แล้วก็กดเลือกที่ปุ่มตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวแรกถัดมาปุ่มที่2
จะเป็นปุ่มใหญ่อยู่ด้านซ้ายสุดจะเป็นมักจะเป็นปุ่มวอลลุ่มตัวนี้ก็คือตัวปรับแรงดันสัญญาณวอลลุ่มให้ออกไปมากหรือน้อยนะครับเขาจะเขียนว่าวอลลุ่มติดกับวอลลุ่มจะเป็นปุ่มเฟดเดอร์เฟดเดอร์จะเขียนว่าฟอนต์ FFR ก็คือฟอนต์เลียฟอนต์เลียก็คือการปรับระหว่างชแนลหน้ากับชแนลหลังถ้าเราหมุนมาที่ฟอนต์สัญญาณข้างหน้าออกไปชแนลหลังก็จะเงียบแต่ถ้าเราตั้งไว้ที่เซนเตอร์2ช่องจะออกไปพร้อมกันเท่ากันนะอันนี้คือเขาเรียกว่าเฟดเดอร์ถัดมาจะเป็นปุ่ม EQคราวนี้ EQ อาจารย์เขียนไว้5แบนด์EQ ของปรีแอมโดยมากต่ำสุดก็จะมี4มี5มี7เดี๋ยวนี้บางคนได้ข่าวว่าจะออกมา9แบนด์ด้วยซ้ำนะครับผมเคยเห็นเอาละมันจะกี่แบนด์ก็แล้วแต่ทุกปุ่มทำหน้าที่ก็คืออีโคไลเซอร์ก็จะมีตัวเลขเขียนว่า40เฮิรตซ์100เฮิรตซ์ 1.5K 5K 12K แล้วแต่คุณจะใส่กี่แบนด์คุณก็ใส่ตัวเลขไปคนทำปีใส่ตัวเลขให้ถูกแล้วกันว่ามันเป็นปุ่มความถี่กี่เฮิรตซ์นะครับคนใช้จะได้ใช้ถูกต้องเพราะฉะนั้น5ปุ่มนี้ก็คืออีควอไลเซอร์ถ้าเสียงที่ออกไปดีอยู่แล้วปุ่มนี้ก็คงไม่ต้องปรับแต่งแต่ถ้าลำโพงที่ใช้อยู่มีปัญหาเรื่องความถี่ บางช่วงหายไปก็บูสต์เพิ่มบางช่วงเกินก็ลดลงมาเพราะลำโพงแต่ละตัวเนี่ยความถี่เนี่ยที่มันสูญเสียหรืออะไรเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้ามีเครื่องมือวัดอย่าง RTA ไปวัดหน้าลำโพงเห็นจุดบกพร่องตรงกับ EQ ที่มีอยู่ก็ใช้ปุ่มนั้นจะเพิ่มหรือลดก็ดูเอาเลยที่จำเป็นต้องมี RTA ถูกต้องเราจะได้แบบว่าไม่ต้องมานั่งกะเอาไม่เป็นการเดาใช่นะครับปุ่มนี้เป็นซับเอาท์นะครับซับเอาท์จะมี2ปุ่มครับอันแรกคือซับวอลลุ่มอันนี้ก็คือฟรีเควนซีพูดง่ายๆว่าเวลาเราเอาช่องนี้ไปใช้นะก็คือจุดประสงค์คือเอาไปขับลำโพงซับเราจะทำการเลือกความถี่ตรงนี้ก่อนนะครับเขาอาจจะเขียนว่า40เฮิรตซ์ถึง200เฮิรตซ์ความถี่ที่ใช้กับลำโพงซับจะเป็น10นิ้ว12นิ้วหรือ15นิ้วน่ะมันก็อยู่ในช่วงประมาณสัก60ไม่เกิน120เฮิรตซ์นะครับอาจจะตั้งคร่าวๆสักประมาณสักตำแหน่ง11หรือ12นาฬิกาดูก่อนถ้าเบสมันแข็งเราก็ถอยกลับถ้าเบสมันนุ่มไม่ชอบเบสนุ่มชอบเบสหนักก็เลื่อนไปทางขวาปุ่มตรงนี้ก็เป็นตัวควบคุมแรงดันว่าจะเปิดซับให้แรงมากหรือแรงน้อยตัวเลขน้อยนี่คือเบสมันก็จะนุ่มขึ้นใช่ไหมความถี่ต่ำๆเบสนุ่มครับความถี่สูงๆเบสก็ออกเป็นหนักกระชับหลักๆของ PM มีประมาณนี้นะครับก็ใครที่เคยปรับแต่งแล้วยังผิดพลาดอยู่ดูคลิปนี้แล้วก็ไปลองปรับดูแล้วกันนะครับครับถ้ายังไงก็ลองถ่ายรูปตรงนี้ไว้นะครับแคปเจอร์ตรงช่วงนี้ไปแล้วก็หรือถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ย้อนกลับมาดูนะครับใน YouTube ของเราได้ครับแล้วสำหรับคราวหน้านะครับอาจารย์อนันต์จะเอาความรู้ดีๆอะไรมาฝากเราอีกเราติดตามชมครับโอ้โหเนี้ยจะด้านหลังเลยเนาะขอบคุณอาจารย์แอนแอนด้วยนะครับอาจารย์อนันต์แกลองอ่านชื่อภาษาอังกฤษดีๆแล้วก็ดูดังกับความรู้ดีๆถ้าไม่มีเขารายการเราจะไม่มีสาระขึ้นมาทันทีอ่ะขอบคุณแขกรับเชิญก่อนเฮ้ยเบสขอบใจเบสไม่ได้หรอผมสนิทกันแน่ไม่มีใครรู้อ๋อโอเคโอเคว่าเราสนิทกันครับขอบคุณคุณเบนซ์มากสำหรับความรู้และสาระดีๆที่มอบให้จาก UDC นะครับรถสวยๆด้วยใช่คุณเบนซ์แฮชแท็กฝากร้านหน่อยค่ะก็ฝากร้าน UDC Cardio ด้วยนะครับครับที่เว็บไซต์ udccardio.com และ Facebook UDC รัตนาธิเบศครับผมพิมพ์สะกดยังไง UDC รัตนาธิเบศโอ้ยฉันพิมพ์ให้โอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่าบังหน้าพิธีกรดีคือแบบนานๆอย่าบังหน้าแขกรับเชิญนานๆจะมีแขกรับเชิญหน้าตาดีมาไปเราไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรากันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเรามาขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกันดีกว่าขอบใจเว้ยไม่ได้ไม่ได้เหรอต้องขอบคุณดีๆนะขอบคุณเอาพายขอบคุณเพชรบูนขอบคุณซูเลตขอบคุณไดสตอร์โรเดซาวขอบคุณอาร์คออดิโอฟอร์มูล่าเอ็กซ์ขอบคุณสายสัญญาชื่อน้องและแม็กซี่ออดิโอครับโอ้คุณผู้ชมค่ะครบถ้วนนะคะหนูยังรับได้อีกนะคะโอ้โหสปอนเซอร์เรายังมาได้อีกหางว่าวยาวเป็นขบวนพระป่ากฐินเลยก็ได้นะครับคือทั้งเบรกเราจะขอบคุณสปอนเซอร์หนูก็ทำได้พี่ว่าเปิดรายการแล้วทำงานกฐินพระป่าไปเลยดีกว่าเราค่ะเจอกับพวกเราเป็นประจำทุกวันเสาร์แบบนี้นะคะเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งครับเมื่อยามเปลี่ยนกะเราจะกลับมาพบกับคุณนะครับในช่วงเวลายามถามถามช่อง5แบบนี้ครับผมใช่แล้วค่ะร่วมพูดคุยกับพวกเราได้ทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้ที่ยูทูบได้เลยและถ้าคุณมีรูปรถสวยๆรถเจ๋งๆของคุณอย่าลืมส่งมาในช่องแชทของเพจ Top of the Star ด้วยนะครับถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์แล้วเจอกันเมื่อยามเปลี่ยนกะครับ